สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำพาครับนิกิรัติยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRRU On Air Live ด้วยนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะยังคงความอากาศเย็นพอสมควรใช่ค่ะนะคะก็อากาศหนาวนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะก็ยังไงอยากให้ทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปดู Facebook นะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็โพสต์มาเหลือเกินว่าถ้าเป็นภาษาเหนือเนาะหลายๆคนมีการแปะน้ำไว้ก่อนไหมเช้านี้ก็คือไม่อาบน้ำค่ะอย่างนี้นะครับพี่หนิงเองก็อาบสิคะนะคะไม่ได้ค่ะช่วงนี้โควิดค่ะเชื้อโรคค่ะยอมนะคะยอมทนหนาวค่ะยอมทนหนาวนะครับคุณผู้ชมถามพี่ว่าอาบน้ำหรือยังบวมแปะน้ำก่อวันนี้อ๋อไม่ได้แปะครับคุณผู้ชมแปะน้ำบ้างหรือเปล่านะครับเราทั้งสองคนนะครับสะอาดดีนะครับอาบทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับยังไงก็ช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มที่จะบางพื้นที่เริ่มจะกลับมาอุ่นขึ้นบางพื้นที่เย็นลงนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมใครที่อยากจะมารายงานสภาพอากาศนะครับรู้สึกอย่างไรกับอากาศในช่วงนี้ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับ CRRU News คุยข่าวเด่นวันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษนะครับกับเรื่องราวของศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับเป็นศูนย์ที่ตอนนี้นะครับยกระดับผลิตภัณฑ์นำวิจัยเพิ่มมูลค่าแล้วก็คุณค่าด้วยนะครับซึ่งศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็ดำเนินกิจการด้านการผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลงานมากมายนะครับจนกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างหลากหลายทีเดียวนะครับซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกนะครับผมต่างเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมกับนักวิจัยนะครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่นำองค์ความรู้นะครับมาพัฒนาเพื่อต่อยอดชิ้นงานเพิ่มมูลค่านะครับรวมไปถึงศูนย์แห่งนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะงดงามและสวยงามจนกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2552นะครับซึ่งก็เป็นในช่วงของท่านอดีตอธิการบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนพภาสิวิไลธรรมนะครับเป็นอธิการบดีนั่นเองนะฮะซึ่งท่านเองมีวิสัยทัศน์นะครับของการพัฒนางานด้านการศึกษาแบบบูรณาการโดยเห็นว่าเครื่องมือเซรามิกนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับในการรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นนะครับที่รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้การผลิตเซรามิกนะครับยังคงสืบต่อไปด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์ท่านอธิการบดีของเรานะครับได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์เซรามิกแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศาสตร์แล้วก็ศิลป์การสร้างสรรค์งานเซรามิกที่มีคุณค่านะครับแก่การสืบทอดจึงได้มีนโยบายนะครับให้ดำเนินกิจการต่อเนื่องโดยนะครับได้มอบหมายให้สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการบริหารแล้วก็ดูแลกิจการนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลนภาจุนสุทธิผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจารย์ดร.สมเกียรติตุ่นแก้วนะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องและอาจารย์ดร.ศิวพรสองแสนนะครับรองผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารดูแลซึ่งการจัดตั้งศูนย์เซรามิกแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านของการผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่องานวิจัยค้นคว้าพัฒนาและเผยแพร่งานเซรามิกสู่ท้องถิ่นนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับได้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยมีกิจกรรมนะครับเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานศิลปะนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ด้านงานเซรามิกตลอดทั้งปีนะครับซึ่งภายในศูนย์เองเนี่ยนะครับมีการผลิตชิ้นงานเซรามิกหลากหลายประเภทนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เกี่ยวกับบนโต๊ะอาหารนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึกนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มของตกแต่งและเครื่องประดับด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านงานศิลปะที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่งานศิลปะนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาลวดลายต่างๆนะครับบนพื้นผิวชิ้นงานรวมไปถึงนะครับเทคนิควิธีการแบบงานประติมากรรมนะครับและงานจิตรกรรมต่างๆนะครับเช่นการปั้นนะแล้วก็มีการแกะลายการฉลุลายการเขียนลวดลายต่างๆนะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับซึ่งการวิจัยที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะครับอาทิเช่น
งานวิจัยนะครับเรื่องทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพวดีนิสวะอนุตรพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ของเรานะครับซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2559นั่นเองนะครับก็เป็นงานวิจัยที่ได้ต่อยอดในเรื่องของวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับมีงานวิจัยเรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุพวดีนิสวะอนุตรพันธ์เช่นกันนะครับผมซึ่งก็ได้เป็นเขาเรียกว่างานวิจัยที่ได้ทำขึ้นนะฮะเมื่อปี2562ที่ผ่านมาด้วยนะครับค่ะในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์เซรามิกแห่งนี้ค่ะก็ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเพจเชียงรายครับนะคะและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายด้วยและก็ยังได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้ามาใช้บริการนะคะก็ได้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยเชียงรายนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนักศึกษาสาขานวัตกรรมออกแบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์คณะครุศาสตร์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการคณะครุศาสตร์ที่ได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคการผลิตชิ้นงานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้ผลงานชิ้นงานต่างๆที่ทางศูนย์เซรามิกได้จัดทำขึ้นนี้ค่ะก็ยังจำหน่ายนะคะเป็นสำหรับให้กับทุกๆท่านเพื่อที่จะนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกในช่วงเทศกาลต่างๆในโอกาสต่างๆอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมหรือว่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ776000ค่ะต่อ1988ค่ะคุณกฎชกรจี้อาทิตย์นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0649941562ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองก็ภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศิลปะงานช่างศิลป์และสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะและก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเซรามิกให้มีคุณภาพค่ะสร้างสรรค์ผลิตเซรามิกให้กับมีความทรงมีคุณค่านะคะแล้วก็เพื่อที่จะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแล้วก็อยู่คู่ในส่วนของท้องถิ่นต่อไปด้วยค่ะครับผมใครที่ชื่นชอบงานศิลปะนะครับแล้วก็อยากจะมองหานะครับเป็นของเที่ยวริดก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายคนก็อาจจะอยากจะมีของพิเศษให้กับบุคคลพิเศษนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเซรามิกต่างๆนะครับงานแกะลายงานฉลุลายนะครับได้ที่ศูนย์เซรามิกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับหรือติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่ศูนย์เซรามิกของเรานะครับ053-776-000นะครับต่อ1988นะคะ1988นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้ก่อนสำหรับศูนย์เซรามิกของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางทีมสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของเราเนี่ยครับผมก็ได้ไปพบปะสวัสดีนะครับในส่วนของสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินทร์ศรียาวธานีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์สุรินทร์พิทักษ์สิกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรนะครับพร้อมด้วยบุคลากรนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนเองนะครับก็เดินทางนะครับไปแสดงความยินดีที่ไหนนะครับพี่หนิงเมื่อวานนี้ค่ะก็แสดงความยินดีค่ะกับสวัสดีปีใหม่นะคะแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์อธิการบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพลเวงนนท์ผู้สื่อข่าวอาวุโสจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะคุณวิรชัยปทุมชัยประธานผู้สื่อข่าวไทยรัฐกลุ่มร่มฟ้าภาคเหนือตองบนค่ะและคุณโชติสริดารายนค่ะนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็ได้เดินทางนะคะไปเซตร่วมสวัสดีปีใหม่นะคะก็ถือโอกาสนี้ทางท่านอธิการบดีเองนะคะก็ได้ร่วมมอบของสวัสดีปีใหม่ตอบแทนเช่นกันนะคะซึ่งพี่ๆสื่อมวลชนจากทุกๆสำนักนะคะที่เราได้แวะเวียนเยี่ยม
ไปสวัสดีปีใหม่นะก็ถือว่าท่านก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่ร่วมในการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมายาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงทุกปีด้วยนะคะครับผมขอบคุณด้วยค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับเมื่อวานนี้ได้พบปะนะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเราก็ได้ที่ได้กล่าวไปนะครับว่าท่านหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เป็นส่วนขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้ในส่วนของงานสัมพันธ์ของเราเนี่ยครับเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลเวียงนนท์นะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการขับเคลื่อนของเราเนี่ยครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้บุกเบิกนะครับวารสารก้านบัวนะครับจากเปเปอร์นะครับจนกลายมาเป็นวารสารออนไลน์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีคุณค่าที่ทางสำนักเองนะครับก็ได้เห็นความสำคัญนะครับทุกท่านเลยโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะครับให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับผมเอาละช่วงนี้นะครับเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารนะครับวันนี้13มกราคมนะครับผมอีก2วันนะครับที่จะหมดเขตของการรับสมัครโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยนะครับใครที่พลาดเรื่องของการสมัครนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะครับว่าจะต้องสมัครอย่างไรบ้างช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวนะครับครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ CRRU News คุยข่าวเด็ดนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล นะครับ1ตำบล1มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็เริ่มสมัครนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึง15มกราคมนี้นะครับอีก2วันที่เราจะทำการปิดการสมัครนะครับสำหรับงานที่มอบหมายนะครับในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับก็จะเป็นงานด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างอาชีพใหม่จัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเฝ้าระวังประสานงานและติดตามโควิด-19การบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสร้างและการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนะครับในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือนักศึกษาเนี่ยครับตอนนี้รับสมัคร75อัตราด้วยกันก็เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับปีที่2ถึง4นะฮะรับเงินเดือนอัตราเงินเดือนนะครับ 5,000 บาทต่อเดือนส่วนบัณฑิตนะครับทั่วไปสำเร็จการศึกษานะครับไม่เกิน3ปีรับ150อัตรานะครับอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับและประชาชนทั่วไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รับมอบหมายนะครับรับ75อัตราอัตราเงินเดือนนะครับ 9,000 บาทต่อเดือนด้วยนะครับในส่วนของขอบเขตบ้างครับพี่หนิงตอนนี้เรามีขอบเขตพื้นที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายที่ไหนบ้างครับค่ะก็ได้แก่อำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองก็ได้แก่ตำบลแม่ยาวค่ะอำเภอเวียงชัยก็ได้แก่ตำบลเวียงชัยนะคะอำเภอแม่จันได้แก่ตำบลท่าเข้าเปลือกตำบลป่าตึงอำเภอเชียงแสนค่ะได้แก่ตำบลแม่เงินตำบลเวียงอำเภอตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงของนะคะก็ได้แก่ตำบลครึ่งตำบลบุญเรืองตำบลเวียงอำเภอเวียงเชียงรุ้งก็จะเป็นที่ตำบลทุ่งก่อตำบลป่าซางอำเภอเทิงจะเป็นที่ตำบลงิ้วนะคะอำเภอดอยหลวงเป็นตำบลหนองปากก่อและอำเภอแม่ฟ้าหลวงก็ได้แก่ตำบลแม่ฟ้าหลวงค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ในการที่จะปฏิบัติงานนะคะใครที่สนใจนะครับที่จะร่วมโครงการครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเบอร์โทรศัพท์053776550นะครับผมใครที่สนใจรีบเลยนะครับจนถึงวันที่15มกราคมนี้หรือจะเข้าไปดูเลยเพิ่มเติมนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ crru.ac.th กันด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดของการร่วมโครงการในครั้งนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมใช่ค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นการรับบริจาคค่ะปฏิทินเก่าค่ะจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานี่เองนะคะก็ขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะร่วมบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพื่อรวบรวมส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับใช้เป็นการผลิตหนังสืออักษรเบลค่ะเพื่อผู้พิการทางสายตานะคะก็
สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่29มกราคม2564นะคะติดต่อนำปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะไปบริจาคได้นะคะที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารยุพราชวิทยามงคลค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะครับผมใครที่มีปฏิทินเก่าอย่าลืมนะครับผมนำมาร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะส่งต่อส่งมอบโอกาสดีๆให้กับผู้ที่พิการทางสายตาต่อไปนะครับค่ะอีกหนึ่งข่าวของการประกวดนะครับกับการประกวดคลิปวิดีโอเรียนออนไลน์ให้ปังนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับผู้ที่สนใจอยากจะมาแชร์ไอเดียกันนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะครับก็ใครที่มีไอเดียดีๆนะครับในการเรียนออนไลน์นำมาเสนอนะครับเป็นรูปเรื่องราวของคลิปวิดีโอนะครับประมาณ3นาทีนะครับผมโดยที่น้องๆนะครับที่สนใจนะฮะที่จะเข้าร่วมโครงการครั้งนี้สแกน QR code ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งผลงานมานะครับจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ตอนนี้ทางมหาลัยก็ยื่นระยะเวลาให้ค่ะครับผมในการสมัครนะครับตอนนี้ถึง15กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับผมซึ่งเงินรางวัลนะครับก็ 30,000 บาทเลยนะครับในการประกวดครั้งนี้นะฮะมีการประกวดหลายประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดก็จะได้เซอร์ติฟิเคทนะครับบัตรการเสียบัตรนะครับที่ถือว่าเป็นหลักฐานในการที่จะเป็นการการันตีว่าน้องๆนี่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะคะในการที่จะวางแผนนะคะการทำคลิปวิดีโอนะคะเข้าร่วมประกวดค่ะก็หมดเขตในวันที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะครับผมอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดทุกๆปีแล้วก็เป็นการเปิดบ้านนะครับซึ่งเราได้มีกำหนดการนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับ CRIU Open House ครับวันที่11มกราคมนี้แต่เนื่องจากว่านะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้ทางมหาลัยนะครับตอนนี้มีการกำหนดนะครับในการจัดกิจกรรม CRIU Open House ครับซึ่งเราจะเลื่อนจากวันที่11มกราคมไปเป็นวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อที่จะก็เรียกว่าป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ก่อนใช่ค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมการประกวดนะคะ CRU Challenge แล้วก็ CRU Innovation นะคะก็จัดในวันที่25กุมภาพันธ์เช่นเดิมนะคะครับผมก็น้องคนไหนนะคะที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมนะคะประกวดทั้ง2ประเภทในวันงาน Open House 2021นะคะก็ส่งผลงานเข้ามาได้ค่ะเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะหรือว่าเพจ Facebook ค่ะ CRU Open House ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดให้สำหรับการรับสมัครขอบเขตการรับสมัครต่างๆค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปคลิกดูนะครับใน Facebook ของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับผมอีกในการประกวดนะครับกับ You Power Idea Digital Idea Challenge นะครับ Season 5นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะครับได้ร่วมกันประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลนะครับสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องของการตลาดที่นอกเหนือจากตำราเรียนนะครับรู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพนั่นเองที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรมด้วยนะครับงานนี้ชิงเงินมูลค่ากว่า1,500,000บาทนะครับและถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาค่ะระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าค่ะแล้วก็ในหนึ่งทีมมีสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะแต่ละทีมก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ1ท่านค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเช่นกันนะคะโดยส่งผลงานแล้วก็นำเสนอแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint ค่ะและนำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบของคลิปวิดีโอและส่งไฟล์ PDFแนบลิงก์นะคะความยาวไม่เกิน10นาทีทางอีเมลค่ะซึ่งน้องๆท่านไหนนะคะมหาวิทยาลัยแห่งใดนะคะสนใจที่จะร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.youpowerdigitalchallenge.com ค่ะหรือคลิกง่ายๆค่ะ Facebook นะคะ
You Power Digital Idea Challenge ค่ะซึ่งก็มีกำหนดส่งผลงานค่ะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะครับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะคะที่เปิดโอกาสให้น้องทั่วประเทศได้ร่วมวางแผนแล้วก็แสดงไอเดียนะคะผ่านคลิปวิดีโอแล้วก็โครงการแผนการตลาดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีความสามารถนะคะก็อยากจะให้รวมความสามารถครับในทีมงานนะคะมาถ่ายทอดผลงานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ารางวัลใหญ่ด้วยนะคะครับผมรางวัลใหญ่ที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองนะครับได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับร่วมทำงานเป็นทีมด้วยนะครับผมมาถึงเรื่องราวของทุนการศึกษาบ้างดีกว่าวันนี้นะครับมีทุนหลายทุนที่มาฝากน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับทุนแรกนะครับเป็นทุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะมีการมอบทุนการศึกษานะครับกับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนนะครับในปีการศึกษา2564หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน10ทุนทุนละ 2,000 บาทนะครับซึ่งทุนนี้เป็นทุนอย่างไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็เป็นทุนมอบให้นะคะในกรณีที่นักศึกษารหัส64ค่ะเป็นทุนให้เปล่านะคะแล้วก็มีทั้งหมดจำนวน10ทุนนะคะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นน้องใหม่ค่ะรหัสการที่รหัสนะคะนักศึกษารหัสปี64นะคะก็สามารถติดต่อขอรับทุนได้นะคะกรอกใบสมัครได้นะคะติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐไวยากาค่ะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะเบอร์โทรศัพท์0942519395ค่ะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่มอบให้กับน้องๆ นะคะสำหรับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีว วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครับผมอีกหนึ่งทุนนะครับกับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15มกราคมเลขสองวันนะครับที่น้องๆจะสามารถที่ส่งเอกสารได้นะครับโดยที่ทุนนี้ก็เป็นทุนให้เปล่าเช่นเดียวกันนะครับปีละ 12,000 บาทนะครับจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษานั่นเองนะครับน้องๆที่สนใจนะครับจะต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนใดๆของมหาวิทยาลัยนะครับเช่นทุนกยศกรอนนะครับหรือทุนต่างๆนะครับโดยสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับขอรับทุนการศึกษาและทุนใหม่นะครับจากเว็บไซต์ tiscofoundation.org ได้นะครับแล้วก็นำใบสมัครนะครับไปส่งได้ที่ฝ่ายทุนหนุนกองพนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับจนถึงวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามได้ที่พี่อ้อยนะครับ0537760195นะครับใครที่สนใจทุนตัวนี้รีบเลยรีบเลยค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็ปิดรับสมัครวันที่15มกราคม2564นี้แล้วนะคะครับผมอีกหนึ่งทุนนะครับที่จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15มกราคมนี้นะครับก็พินทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับก็เป็นทุนดีๆที่มอบให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่นะครับรหัส64ทุกคนนะครับจำนวน10ทุนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นทุนนะครับมูลค่ากว่า 20,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งจะให้ตลอด4ปีด้วยกันนะครับน้องๆที่สนใจที่จะขอรับทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับที่คุณซูกัสทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คนะครับเบอร์โทรศัพท์065604 5786นะครับ065604 5786นะครับซึ่งสมัครจะถึง15มกราคมนี้เช่นกันนะครับคนนี้มอบให้กับนักศึกษาใหม่รหัส64จำนวน10ทุนด้วยกันนะครับใครที่สนใจทุนการศึกษาของสิงห์ปาร์คก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับผมค่ะอีกข่าวนึงค่ะฝากทิ้งท้ายนะคะก็ข่าวรับสมัครค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปีการศึกษา2564ค่ะซึ่งขณะนี้เราก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะก็มีประเภทรับตรงแล้วก็ประเภทแบบสอบคัดเลือกนะคะสำหรับประเภทรับตรงนั้นเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564ค่ะและในส่วนของประเภทแบบสอบคัดเลือกนั้นนะคะจะเป็นในส่วนของคณะครุศาสตร์ค่ะเปิดรับสมัครทั้งหมด15สาขาวิชาค่ะแล้วสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคม2564นี้แล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะน้องๆท่านใดค่ะที่สนใจนะคะและจะสมัครเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะก็เข้าดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจ Facebook ค่ะรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ค่ะนะครับผมอย่าลืมนะครับครุศาสตร์
จะสมัครจนถึงวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกสาขาที่ไม่มีการสอบนะครับไม่รวม TCASไม่รวมผลคะแนน GetPad นะครับก็สมัครจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์053-776-118ด้วยนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะดิ้งทายกันแล้วนะครับยังไงช่วงหน้านะครับยังคงมีรายการนะครับ CRRU ที่นี่มีคำตอบใช่นะครับนะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเช่นกันค่ะก็นางสาวอัชพรจันทาภูลค่ะน้องเองก็เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็จะมาร่วมรายการค่ะพูดคุยนะคะเทคนิคการเรียนและการใช้ชีวิตนะคะและการทำกิจกรรมนะคะสำหรับตัวน้องเองนั้นน้องก็เป็นนักศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองนะคะก็จะมาแชร์ไอเดียค่ะเทคนิคต่างๆนะคะก็อีกเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้กับน้องๆปีน้องๆปีการศึกษา64 63นะคะที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้น้องในการที่จะมาเรียนที่นี่นะคะครับผมใครที่อยากจะได้เคล็ดลับดีๆนะครับในการเรียนและทำกิจกรรมแล้วได้เหรียญทองนะครับเรียนยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับมาติดตามได้กับ CR อยู่ที่นี่มีคำตอบด้วยนะครับและวันนี้ก่อนเที่ยงอย่าลืมนะครับมาเฮฮาปาร์ตี้กับ2คู่ซี Buddy Talk เช่นเคยค่ะ Buddy Talk Buddy ชวนคุยค่ะวันนี้ก็พบกับน้องหนุ่ยน้องเอ็มเช่นเดิมนะคะก็มีสาระดีๆนะคะความบันเทิงมาฝากนะคะให้กับคุณผู้ชมค่ะก่อนมื้อเที่ยงนะคะครับผมและยังไงนะครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ChannelCRRU Channel นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นรายการสีสันเชียงรายนะครับ CRRU News คุยข่าวเด่นที่นี่มีคำตอบนะฮะหรือว่ารายการ English Podcast Buddy Talk CRRU Special ทุกรายการนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมชมร่วมแชร์แล้วก็ร่วมคอมเมนต์กันได้เลยใช่ค่ะนะครับผมและง่ายติดตามในช่วงของ CRRU News คุยข่าวเด่นได้นะครับทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 9:30 นโดยประมาณค่ะครับผมและวันนี้นะครับผมบูมวิสุทธิ์พุ่มคำพาครับหนิงกิรัตยาวงสารพีค่ะต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะCRRU News คุยข่าวเด่น